แล้วแบบนี้กกต.จะไม่เห็นเหรอว่าพอรับรองผลการเลือกตั้งปุ๊บส.ส.ชื่อพิธาเฮ้ยมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยกกต.จะไม่เห็นเหรอเพราะฉะนั้นกกต.เองต้องตระหนักว่าอำนาจหน้าที่มันมาพร้อมความรับผิดชอบสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเรื่องนี้ซึ่งการสืบสวนไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนก็จะเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนซึ่งกำหนดขั้นตอนวิธีการและกำหนดเวลาที่ใช้ก็อย่างชัดเจนครับดูว่าสาเหตุสำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งนั้นสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ประเด็นที่ว่าเอ๊ะคุณพิธาเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็มีคำสั่งศาลที่ตั้งให้คุณพิธาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วยจริงหรือเปล่าทางคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธาต้องไปตรวจสอบดูบัญชีทรัพย์สินทั้งระบบและทุกรายการด้วยเพราะว่าถ้าเกิดตรวจสอบแค่ต้นขั้วคำสั่งศาลเนี่ยมันยากเรื่องด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะคะประเด็นสำคัญคือกระบวนการในการพิจารณาตอนนี้นะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะรับรองได้ไหมบอกได้คือใกล้แล้วเสร็จแล้วแต่จะรับรองได้ประกาศได้ถึง 95% เลยหรือไม่เนี่ยก็ดูที่การพิจารณาหลังจากนี้ส่วนถ้าสามารถประกาศ 100% เลยทุกเขตเลยเนี่ยนะก็ถ้าสามารถประกาศได้ก็ประกาศไม่มีปัญหาค่ะนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือท่านไม่ปฏิเสธข่าวที่บอกว่า21มิถุนาไม่ปฏิเสธแต่ไม่ยืนยันมันขึ้นอยู่กับไอ้คำร้องที่เสนอมาพิจารณาเนี่ยมันมีมูลไม่มีมูลยังไงเห็นไหมฮะอันนี้คือท่านประธานกกต.พูดส่วนประเด็นเรื่องมีเอกสารหลุดวันก่อนว่ามีอยู่71เขต71คนว่าที่ส.ส.ที่มีเรื่องร้องเรียนประเด็นนี้เป็นเอกสารที่สำนักงานเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมกกต.เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งไม่ใช่ข้อมูลหลักและยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับยอมรับว่าเอกสารที่หลุดมาเนี่ยจริงแต่มันเป็นบางส่วนนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดวันนี้จากท่านประธานกกต.ทีนี้จากข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อฮะทีนี้ท่านผู้ชมลองคิดตามที่เกริ่นไว้ว่าเส้นทางของคดีนายพิธากับเส้นทางของการเดินการเมืองรับรองผลเลือกตั้งส.ส.ไปรายงานตัวเลือกประธานเลือกนายกมันเป็นเส้นทางที่จะไปบรรจบกันหรือจะไปตัดหน้ากันไปปาดหน้ากันหรือเปล่านะดูตามไทม์ไลน์ฮะไทม์ไลน์ที่อาจารย์วิษณุเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้นะนี่อันนี้กราฟิกของ The Standard นะขวามือเนี่ยแต่ซ้ายมือเนี่ยเรามาเติมให้เราปรับไทม์ไลน์ให้ฮะค่ะจากข้อมูลใหม่นะคือเดิมเนี่ยสมมติฐานของอาจารย์วิษณุคือ13กรกฎาคมกกต.รับรองผลการเลือกตั้งแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่13กรกฎาคมแล้วมันอาจจะเป็น21มิถุนายน66เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มนับ1รับรองผลการเลือกตั้งที่21มิถุนายน66ไทม์ไลน์ของกิจการงานต่างๆขยับเร็วขึ้นหมดเลยนะค่ะจะขยับไปยังไงบ้างเนี่ยฮะถ้าเกิดรับรองผลการเลือกตั้ง21มิถุนายนสสจะไปรายงานตัวกันวันสุดท้ายเนี่ย28มิถุนายนแล้วจะเปิดประชุมรัฐสภา2กรกฎาคม3กรกฎาคมก็เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย4กรกฎาคมถ้าเกิดโปรด9ตำแหน่งประธานสภาลงมาก็4กรกฎาคมหลังจากนั้น10กรกฎาคมนะก็เลือกนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ยังไม่ยืนยันนะฮะอันนี้เป็นการคาดการณ์ค่ะ16กรกฎาคมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี17ก็เดินไปนะส่วนที่เราขึ้นให้เห็นเพิ่มเนี่ยคืออะไรถ้าเกิดกกต.จะยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพการเป็นส.ส.ของนายพิธาทีนี้ค่ะกกต.รับรองผลการเลือกตั้งสมมุติ21มิถุนานะหลังจากนั้นกกต.ก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้หากเห็นว่านายพิธาถือครองหุ้นสื่อในวันเลือกตั้งส.ส.แล้วมันทำให้เป็นลักษณะต้องห้ามทำใหสถานภาพการเป็นส.ส.ต้องพ้นไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้นะกกต.ยื่นได้เลยนะถ้ากกต.ไม่ยื่นจะให้ส.ส.ยื่นส.ส.จะยื่นได้เมื่อไหร่เดี๋ยวลองเอาขึ้นมาเต็มๆส.ส.จะยื่นได้ก็ต่อเมื่อส.ส.ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วค่ะนะแล้วก็มีประธานแล้วเพราะต้องยื่นผ่านประธานค่ะนะตามไทม์ไลน์ใหม่เนี่ยเลือกประธานเมื่อไหร่คร่าวๆ3กรกฎาคม4กรกฎาคมโปรด9ประธานสภาทำงานได้
สมมติว่าสสเข้าชื่อกัน4กรกฎาคมประธานก็จะต้องไปยื่น5กรกฎาคมนี่คืออย่างเร็วเลยนะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่านายพิธาเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสสต้องขาดคุณสมบัติการเป็นสสเพราะถือครองหุ้นสื่อ4 5กรกฎาคมสมมติว่ายื่นไปนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการพิจารณารับหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ล่ะทีนี้เราลองย้อนไปดูคดีหุ้นวีลักษ์ให้นะอ้าวรอขึ้นมาเต็มๆอีกครั้งหนึ่งหุ้นวีลักษ์มีเดียนะศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่กลับไปเมื่อสักครู่ฮะศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหลังจากกกต.ยื่น6วันค่ะนะถ้าดูตามไทม์ไลน์นี้สมมุติว่าสสไปยื่นนะยื่นได้วันที่4กรกฎาคมแล้วศาลใช้เวลาเท่ากับที่คดีวีลักษ์เนี่ยนะก็6วันศาลก็รับเรื่องและสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่สมมุตินะค่ะมันก็จะไล่ๆกับวันที่จะเลือกนายกพอดีเลยเห็นมั้ยช่วงประมาณ10พอดีช่วงประมาณ10พอดีเลยนะมันก็จะเป็นประเด็นอีกค่ะแต่ถ้ากกต.เป็นคนยื่นกกต.ยื่นได้เร็วกว่านั้นกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเลยอ่ะไม่ต้องรอมีประธานสภาช่วงสัปดาห์หน้าไปได้เลยเออถ้ารับรองแล้วก็ยื่นได้เลยอ่ะค่ะศาลก็จะมีเวลาพิจารณาและอาจสั่งรับเรื่องและสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเลยก็ยังเป็นไปได้เลยด้วยซ้ำค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมันจะสั่งรับเมื่อไหร่หรือสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งปวงกันนั้นก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าศาลสั่งหยุดก่อนวันเลือกนายกนะก็คงสามารถเสนอชื่อคุณพิธาเข้าให้ที่ประชุมพิจารณาได้อยู่ดีแหละค่ะเพราะว่าทีมกฎหมายของก้าวไกลก็ยืนยันว่าเอาแน่นะแต่มันจะเป็นปัญหาสำหรับประธานสภาทีนี้ว่าประธานสภารับผิดชอบไหวไหมใช่นะหรือถ้าเกิดคุณพิธาเลือกแล้วได้เป็นขึ้นมาก็ต้องนำรายชื่อขึ้นทูล9แต่มีคดีติดตัวอยู่เนี่ยแล้วจะให้ทูล9ขึ้นไปแบบนั้นเลยเนี่ยจะเป็นปัญหาไหมหรือถ้าเกิดว่าคุณพิธาเข้าไปเลือกแคนดิเดตนายกในสภาแล้วไม่ได้เหมือนคุณธนาธร อันนั้นก็จะไม่เกิดปัญหาก็จบไปนะส่วนคดีศาลว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องหลังจากนั้นนะนี่คือเส้นทางการเมืองกับเส้นทางของคดีหุ้นสื่อนะทีนี้ถามว่ากกต.เป็นคนยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานสภาเป็นคนยื่นเนี่ยมันเป็นนิติสงครามไหมนะก่อนหน้านี้มีการยื่นช่องทางนี้กันแล้วไม่รู้กี่สิบครั้งเราเอาตัวอย่างมาให้ดูฮะนี่กรณีที่นายธนาธรนั่นน่ะกกต.เป็นผู้ร้องเองเลยเห็นไหมผู้ร้องคือกกต.นะแล้วตอนนั้นเนี่ยมีการประกาศรับรองผลวันที่8พฤษภาแล้ววันที่10กว่าๆเนี่ย14เนี่ยกกต.ส่งเห็นว่าเนี่ยนายพิธานายธนาธรขาดคุณสมบัติเป็นส.ส.ส่งศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนั้น6วันศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้กกต.เป็นคนร้องค่ะเคสถัดไปกกต.เป็นผู้ร้องช่องทางมาตรา82เนี่ยกรณีสว.รวีรุ่งเรืองเห็นมั้ยฮะอันนี้กกต.เป็นคนร้องฮะเห็นมั้ยหรือถัดไปถ้าสสเข้าชื่อกันแล้วให้ประธานส่งเนี่ยอ้าวเคสคุณปารีณาไกรคุปไงเนี่ยเคสเนี้ยค่ะปารีณาไกรคุปนะฮะศาลวินิจฉัย23กันยาปี63อันนี้ก็สสเข้าชื่อกันอ่ะหรือถัดไปเคสของคุณศิระเจนจาคะอ่ะอันนี้ก็สสเข้าชื่อกันอ่ะค่ะนะส่งช่องทางเดียวกันเลยศาลวินิจฉัยนะความเป็นสสอ่ะนะเอาหรือไม่ก็เคสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่ะเคสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็สสเข้าชื่อนะครับตามช่องทางมาตรา82นี่แหละฮะแล้วศาลก็สั่งพลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาหรือเคสสสไพบุญนิติตะวันอ่ะอันนี้ก็สสเข้าชื่อกันนะค่ะนะช่องทางมาตรา82เลยช่องทางเดียวกันเลยที่อาจจะมีสสเข้าชื่อเคสของคุณพิธานะนะหรือสุดท้ายที่กกต.เป็นผู้ร้องตรงทีนี้คือเคสของสสชุมพลจุนไสคุณพุทธิพงศ์คุณอิสระคุณถาวรเสนเนียมคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณอันนี้กกต.ร้องเองเลยอ่ะค่ะเพราะว่ากกต.เห็นว่าโอ้โหสสเหล่านี้น่าจะขาดจากความเป็นสสอ้าวแล้วถ้ากลับมาที่เคสของคุณพิธากกต.ไม่เห็นเหรอ
กกตจะไม่เห็นเหรอผมถามหน่อยต้องเห็นสิคะเพราะกกตตั้งคณะไต่สวนว่าคุณพิธาเนี่ยสมัครสสทั้งที่รู้หรือควรรู้ว่ามีลักษณะต้องห้ามแล้วแบบนี้กกตจะไม่เห็นเหรอว่าพอรับรองผลการเลือกตั้งปุ๊บสสชื่อพิธาเฮ้ยมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยกกตจะไม่เห็นเหรอถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมส่งแว่นไปให้จะไม่เห็นเหรอฮะถ้าไม่เห็นอาจจะมีคนไปร้องกกตไหมว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อ่ะค่ะนี่คือเส้นทางที่ต้องจับตามองฮะหรือกกตจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่ส่งฉันไม่สนฉันทำแต่151ส่วนใครจะไปยื่นก็เป็นเรื่องของสสไปว่าไปเพราะว่าดูแล้วสวเนี่ยน่าจะยื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นกกตเองต้องตระหนักว่าอำนาจหน้าที่มันมาพร้อมความรับผิดชอบถ้าเกิดรู้หรือควรรู้เห็นหรือควรเห็นเนี่ยว่าเนี่ยคุณพิธาก็ตัวเองเนี่ยกำลังสอบเขาอยู่เรื่อง151อ่ะแล้วจะไม่เห็นเลยว่าเขามีหุ้นตอนที่เป็นผู้สมัครสสวันที่ไปสมัครสสแล้วเป็นลักษณะต้องห้ามแล้วตอนนี้เป็นสสแล้วเฮ้ยมันเข้าลักษณะขาดคุณสมบัติเนี่ยต้องร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่เห็นเหรอนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากที่กกตรับรองผลการเลือกตั้งแล้วค่ะนะเส้นทางไม่ง่ายหรอกสำหรับกกตในการทำหน้าที่เข้าใจครับแต่ถ้าทำไม่ได้หรือไม่กล้าทำก็ไม่สมควรมาเป็นกกต.ถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคดีหุ้นสื่อจุดตายอยู่ตรงไหนใครสนใจติดตามต่อได้วันพรุ่งนี้ฮะรู้ทันคดีโกงนะ17มิถุนายนวันพรุ่งนี้18นาฬิกาติดตามได้ที่ท็อปนิวเท่านั้นวันนี้ท่านประธานกกต.อิทธิพรบุญประคองพูดถึงคดีหุ้นสื่อของคุณพิธานะนักข่าวถามถึงเรื่องนี้เลยจะทำยังไงต่อทีนี้เดี๋ยวลองฟังจากเจ้าตัวเข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเรามีมติเมื่อวันที่9มิถุนายนวันศุกร์นะครับให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเรื่องนี้ซึ่งการสืบสวนไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนก็จะเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนซึ่งกำหนดขั้นตอนวิธีการและกำหนดเวลาที่ใช้ก็อย่างชัดเจนครับคือเรื่องนี้ก็ต้องเน้นว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็การดำเนินกระบวนการทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดครับรวมทั้งเรื่องกำหนดเวลาด้วยครับอันนี้เราต้องแยกกันครับว่าเรื่องสืบสวนนอกเรื่องนี้กับการพิจารณารับรองบัญชีรายชื่ออันนี้คงไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าสาเหตุสำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งนั้นสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่อันนั้นก็เข้านี่กกต.ตอบคำถามตอนท้ายนะครับนะสำคัญก็คือการเลือกตั้งมีความสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่สำหรับการประกาศรับรองผลส่วนกกต.นี่มีมติตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ต้องทำตามระเบียบการสืบสวนไต่สวนก็คือคดี151สำหรับคุณพิธานะนักข่าวถามต่อว่าตอนนี้ ITV ออกแถลงการคำชี้แจงมาแล้วว่าเรื่องคลิปวิดีโอกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นยังไงเขาอธิบายออกมาแล้วนะแล้วก็กกต.เนี่ยว่ายังไงเรื่องนี้มันจะมีผลต่อการพิจารณาของกกต.ไหมโดยเฉพาะเมื่อทางเลขาปปช.เนี่ยออกมายืนยันเองด้วยว่านายพิธาเนี่ยเคยยื่นคำสั่งศาลว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะยื่นให้ปปช.เอานี่แสดงว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกนะค่ะมันจะมีผลต่อการพิจารณาคดีหรือไม่ฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเข้าสู่หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนนะครับเราก็จะให้เขาทำหน้าที่นะตามกระบวนการที่มีอยู่ในระเบียบสืบสวนไต่สวนจะเรียกใครมาเป็นพยานจะเรียกเอกสารอะไรขึ้นกับเขาครับเราไม่แทรกแซงฮะคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนมีหน้าที่ต้องสืบสวนไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน20วันแต่หากไม่ทันขอต่อได้อีก15วันและหากไม่ทันก็ต่อได้อีก15วันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีกรอบเวลาของมันอยู่ที่ผมเน้นเรื่องความเป็นธรรมก็คือว่าพยานหลักฐานถ้ามีเยอะเราก็ต้องดูเยอะพยานบุคคลมีไหมต้องเรียกใครมาสอบบ้างต้องให้ความเป็นธรรมอย่างไรแต่เรื่องนี้ทำโดยเร็วก็คงไม่ได้ครับเพราะมันจะขัดต่อกระบวนการครับอย่างที่เรียนนะครับนักข่าวถามต่อนะฮะว่ามีการเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการตามมาตรา82ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะให้มันทันต่อการโหวตนายกด้วยมีคำถามนักข่าวนะไปฟังว่าประธานว่ายังไง
เรื่องนี้ยังพูดตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการพูดโดยเรื่องที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาหรือการนำเสนอของใครทุกๆอย่างที่กกต.จะตัดสินเนี่ยจะต้องตัดสินโดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมี6ท่านถ้ายังไม่มีเรื่องเข้ามาเนี่ย อาจจะไม่เหมาะสมที่จะพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้อันนี้น่าสนใจมากนะฮะนักข่าวถามต่อทีนี้ว่าต้องให้มีคนร้องเรียนยื่นเรื่องเข้ามาก่อนหรือเปล่าประธานว่ายังไงถ้าตามกฎหมายไม่จำเป็นครับลองดูมาตรานดีๆนะไม่จำเป็นนะเพราะว่าเขียนไว้ในท้ายวรรคของมาตรานั้นว่าก็ได้ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยถ้าเรามองเองแล้วเราเห็นเลยไม่เกิดการชี้แจงได้พูดความเห็นส่วนตัวคงไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นความเห็นของคณะกรรมการหากมีการดำเนินการอะไรตามกฎหมายนะครับทางทฤษฎีเนี่ยนะครับข้อมูลหลักฐานผลการตรวจสอบวินิจฉัยของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเป็นอย่างไรก็จะต้องเสนอมาตามลำดับชั้นซึ่งต้องผ่านท่านเลขาธิการพิจารณาให้ความเห็นด้วยพอมาถึงกกต.กกต.ก็จะพิจารณาว่าเพียงพอแล้วหรือจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หรือจะตัดสินเลยครับขั้นตอนจะเป็นอย่างนั้นฮะเราคิดอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องเข้าสู่กระบวนการถ้าเทียบแล้วระเบียบสืบสวนไต่สวนก็เหมือนกับประมวลวิธีพิจารณาความอาญาไปเร่งก็ไม่เป็นธรรมครับเราคิดอย่างนี้ตอนท้ายนักข่าวถามว่าจะทันก่อนโหวตนายกหรือเปล่าท่านประธานบอกเลยคิดอย่างนั้นไม่ได้จะไปทําเพื่อให้ทันโน่นทันนี่ไม่ได้ต้องทําตามระเบียบการสืบสวนไต่สวนนะฮะนี่คือคําให้สัมภาษณ์ของประธานปปช.นะฮะประธานกกต.นะฮะทีนี้ความเห็นผมนะทีนี้อันนี้เป็นความเห็นถ้าฟังจากคําให้สัมภาษณ์นี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานกกต.เนี่ยบอกว่าการพิจารณาเรื่องนี้ไอ้เรื่องมาตรา82เนี่ยก็คือกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนี่นะเรื่องนี้ยังพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะยังไม่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาหรือการนำเสนอของใครกกต.ทำงานต้องมีมติของที่ประชุมเรื่องยังไม่เข้ามาไปพูดก่อนมันไม่เหมาะสมค่ะตรงนี้กรณีจะพิจารณาได้เนี่ยมันต้องเป็นการรับรองส.ส.ก่อนไง อันนี้ความเห็นผมนะท่านประธานไม่ได้พูดนะอันนี้ผมวิเคราะห์ต่อให้เพราะ82เนี่ยคือการพิจารณาว่าส.ส.คนไหนมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัตินะจะต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ส่งศาลรัฐธรรมนูญน่ะตอนนี้คุณพิธาเป็นส.ส.หรือยังยังค่ะเพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วที่กกต.ยังทำไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าวันไหนกกต.รับรองผลเช่นสมมุติรับรอง21มิถุนายนตอนนั้นนายพิธาเป็นส.ส.แล้วค่ะแล้วการสืบสวนไอ้151ตอนนี้ก็ยังทำไปแล้วเกิดมันบรรจบกันพอดีเอ้าสรุปขึ้นมาแล้วไอ้สอบสวน151นี่เห็นแล้วว่านายพิธารู้หรือควรรู้ว่าถือครองหุ้นสื่อในวันสมัครส.ส.อันนี้คณะกรรมการสอบสวนเนี่ยมีมติขึ้นมาแล้วแล้วพอรับรองผลการเลือกตั้งปังอ้าวพิธาเป็นส.ส.แล้วคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งงอกในฐานะส.ส.พิธาค่ะกกต.อาจเห็นว่าเฮ้ยขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.นี่เพราะวันไปสมัครส.ส.คุณถือครองหุ้นสื่ออยู่ตามแนวทางของคณะกรรมการ151ที่เห็นมาแล้วเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะค่ะอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นถ้าฟังจากท่านประธานนะแต่ท่านประธานเนี่ยสงวนท่าทีว่ามันยังไม่เกิดพูดไม่ได้ก็เขายังไม่ได้เป็นส.ส.และการสอบสวนของ151ก็ยังไม่ได้สรุปขึ้นมาเอออย่างนี้ค่อยดูค่อยดูค่อยดูแบบไม่ใช่ว่ากล้ากล้ากลัวนะความกลัวทำให้เสื่อมนะอันนี้ต้องรอดูว่ากกต.จะเอายังไงเพราะถ้าเกิดกกต.บอกว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะก็คงจะมีคนไปร้องกกต.แน่แน่นอนอันนี้ด้วยความเคารพนะค่ะส่วนอีกประเด็นนึงนะที่ท่านประธานกกต.บอกเป็นไปได้ไหมจะให้ทันก่อนวันโหวตนายกเนี่ยโอ้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เราจึงเอาไทม์ไลน์มาเทียบให้ดูไงเมื่อตะกี้คนทำหน้าที่เขาก็ว่าไปตามพยานหลักฐานส่วนการเลือกนายกการพิจารณามันก็เป็นไทม์ไลน์ตามรัฐธรรมนูญเห็นไหมส่วนการทำคดีอ้าวถึงกกต.สรุปเมื่อไหร่กกต.เห็นว่าต้องส่งศาลเมื่อไหร่เกิดส่งไปแล้วศาลพิจารณาแล้วปกติคดีคุณพิธาใช้ประมาณสัก6วันนะเกิดส่งสักนี่ปลายเดือนมิถุนา6วันก็นับไปต้นเดือนกรกฎาเกิดศาลรับแล้วสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ก็ยังเป็นไปได้อยู่ถ้าอย่างนั้นใช่อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะท่านประธานกกต.ไม่ได้พูดนะ
ต่ใช้ข้อมูลจากที่ท่านประธานพูดเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังนะอันนี้คือเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.ในขณะที่เลขาธิการปปช.วันนี้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมประเด็นที่ว่าเอ๊ะคุณพิธาเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็มีคำสั่งศาลที่ตั้งให้คุณพิธาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วยจริงหรือเปล่าทางคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธาต้องไปตรวจสอบดูบัญชีทรัพย์สินทั้งระบบและทุกรายการด้วยเพราะว่าถ้าเกิดตรวจสอบแค่ต้นขั้วคำสั่งศาลเนี่ยมันยากด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะคะก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าการตรวจสอบหมายถึงว่ามันต้องตรวจทั้งระบบทุกรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ทางคุณพิธายื่นมานะครับแต่ตอนนี้มันเป็นข่าวเฉพาะกรณีหุ้น ITV กับหนี้ค้ำประกันนะครับซึ่งเราก็ไปดูเฉพาะในส่วนนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่ากรณีการยื่นเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี62นะครับก็มีการยื่นบัญชีเข้ามาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคุณพิธานะครับแล้วก็ได้มีการยื่นเพิ่มเติมเข้ามาก็คือใบหุ้นของ ITV นะครับซึ่งระบุว่าเป็นชื่อของคุณพิธาก็มีทั้งหมด 42,000 หุ้นรวมมูลค่าประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีหมายเหตุว่ายื่นในนามเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็มีเอกสารประกอบคือคำสั่งศาลเมื่อประมาณมีนาคมปี50เนี่ยแหละนะระบุว่าได้มีการให้ทางคุณพิธาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกนะครับนอกจากนี้นะคะนักข่าวเลยถามต่อว่าอ้าวแล้วการตรวจสอบคำสั่งศาลล่ะทางปปช.เนี่ยจะมีแนวทางในการไปเช็คไปตรวจสอบยังไงว่าตัวสำเนาหรือว่าต้นขั้วนี้มาจากศาลจริงหรือไม่นะคะการตรวจสอบของเราเราก็มีการตรวจสอบว่าคำสั่งศาลเนี่ยก็จะมีหนังสือขออาจจะเป็นสำเนาคู่ฉบับหรือต้นขั้วว่าเป็นเอกสารที่มาจากทางศาลหรือไม่นะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบยืนยันโดยปกติของเรานะครับก็ปรากฏว่าเอกสารเนี่ยมันตั้งแต่ปี50ปัจจุบันนี้ปี66ก็ประมาณ15ปีปกติเอกสารของทางราชการที่จะเก็บกับหน่วยเนี่ยนะครับประมาณ10ปีก็ทำลายแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากรณีที่จะไปค้นเกี่ยวเรื่องข้อมูลเก่าๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละระบบของหน่วยงานเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความยากลำบากในการตรวจสอบค้นนะครับเบื้องต้นเราก็ได้รับแจ้งว่าก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจยังหาไม่เจอนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะเพิ่งได้รับแจ้งมาจากทางศาลว่าก็บอกว่าในเรื่องการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก็ไม่มีผู้ใครไม่มีบุคคลใดคัดค้านการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็แค่นั้นเองก็อยู่ที่ว่าทรัพย์สินในกองมรดกมีเท่าไหร่ITV ไปแค่หนึ่งในนั้นของกองมรดกนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการเป็นผู้จัดการมรดกก็ต้องไปดูว่าพินัยกรรมเนี่ยเขามอบทรัพย์สินอะไรให้แต่ใครบ้างเพราะคุณพิธาอาจจะเป็นแค่ผู้จัดการมรดกที่คอยมีหน้าที่ที่จะแบ่งมรดกให้กับทายาทตามพินัยกรรมถ้ามีนะอันนี้ผมยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ขอนะครับอันนี้เป็นประเด็นซึ่งไม่เกี่ยวกับปปช.ปปช.ดูแต่ว่าณวันที่เขายื่นบัญชีกรณีเข้ากับพ้นเขามีทรัพย์สินและหนี้สินเท่าไหร่ที่ต้องยื่นแค่นั้นเองก็จะเห็นได้ว่าตัวคำสั่งศาลที่บอกว่ามีมาตั้งแต่ปี50ตอนนี้ก็ผ่านมา15-16ปีแล้วซึ่งปกติเอกสารราชการ10ปีก็ทำลายแล้วเลยทำให้ยากลำบากหน่อยนะคะนักข่าวเลยถามต่อว่าแล้วเรื่องของการตรวจสอบพินัยกรรมล่ะต้องไปตรวจสอบเอกสารอื่นๆด้วยหรือไม่ทางด้านคุณนิวัชชัยตอบว่ายังไงคะก็ไปตรวจสอบเลยครับว่า1ประเด็นแรกมีพินัยกรรมไหมพินัยกรรมระบุว่าให้ทรัพย์สินกับใครบ้างทายาทนะครับอย่างเช่นที่ดินมอบให้ในกบ้านมอบให้ในขออันนี้ก็จะของพินัยกรรมเขาระบุโดยเฉพาะตัดตรงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทรัพย์สินถ้าไม่มีหลายอย่างเขาจะมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาเพื่อให้มาเคลียร์ทรัพย์สินแล้วก็มีการแบ่งแยกให้ถูกต้องตามพินัยกรรมอีกกรณีหนึ่งคือมันไม่มีพินัยกรรมหรือมีพินัยกรรมแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าทรัพย์สินนี้จะยกให้ใครเช่นในครอบครัวมีพี่น้องหลายคนนะครับผู้จัดการมรดกก็จะมานั่งคุยกันนะครับว่าโอเคทรัพย์สินเนี่ยจะแบ่งให้ใครบ้างถ้าแบ่งก็จะมีการโอนให้เช่นที่ดินต้องไปจดทะเบียนโอนให้เป็นของเขาก่อนนะครับนะเขาก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเป็นเงินก็โอนให้อย่างเงี้ยเป็นต้นในทางกฎหมายหมายถึงว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่ใช่คุณพิธา 100% ใช่ไหมครับต้องมาแบ่งอีกทีผมพูดไม่ได้เพราะผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับแต่ที่ปปช.เนี่ยเขาจะมองอย่างเดียวว่าณวันที่เข้ามาเนี่ยเขามีไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ยื่นรวมทั้งยื่นในกรณีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมีหน้าที่ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกหรือไม่เขายื่นแล้วแค่นั้นเองนะครับที่ปปช.จะดำเนินการตรวจสอบส่วนการจะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วจะมีลักษณะคุณสมบัติต้องห้ามการดำรงตำแหน่งส.ส.หรือไม่อย่างไรหรือการใช้สิทธิ์มาสมัครส.ส.อย่างไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอีกองค์อำนาจหนึ่งที่จะวินิจฉัยนี่คือประเด็นสำคัญที่วันนี้เลขาธิการปปช.พูดย้ำประโยคสุดท้ายนี่แหละฮะปปช.ดูแลตรวจสอบเรื่อง
การยื่นรายการทรัพย์สินหนี้สินแต่การจะพิจารณาว่าไอ้หุ้นไอทีวีเนี่ยมันเป็นของนายพิธาหรือไม่อย่างไรมันเป็นเรื่องของอีกหนึ่งองค์อำนาจในการพิจารณาก็คือกกต.นั่นแหละนะและประโยคสำคัญที่ท่านพูดนะคือการจะบอกว่าหุ้นไอทีวียังไม่เป็นของนายพิธาหรือไม่อย่างไรยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้นะแต่ตอนนี้บรรดาด้อมส้มเนี่ยคือพอเห็นข่าวว่าเลขาปปช.ออกมาบอกว่าพิธายื่นคำสั่งศาลว่าเป็นผู้จัดการกองมรดกตั้งแต่ปี50เฮ้ hey! ไม่ดูรายละเอียดเลยชนะแล้ว นี่ไงหลักฐานค่ะ ไม่ใช่ต่อให้ยื่นมาว่ามีคำสั่งศาลว่าเป็นผู้จัดการกองมรดกตั้งแต่ปี50แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าหุ้น ITV เนี่ยไม่เป็นของนายพิธาหรือไม่อย่างไรนี่คือคำพูดของเลขาธิการปปช.เพราะอะไรมันต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่ได้มีแต่หุ้นอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะนะการพิจารณาตามกฎหมายเรื่องลักษณะต้องห้ามเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดการดูอีกแบบนะดูยังไงทีนี้มีรายละเอียดเพิ่มฮะนะท่านผู้ชมดูไทม์ไลน์คร่าวๆนี่ง่ายๆนะนะพ่อของคุณพิธาเสียชีวิตปี49หุ้น ITV เป็นมรดกนะแล้วก็หลังจากนั้นปี50มาอยู่ในชื่อของคุณพิธาค่ะก่อนปีตอนปี50เนี่ยข้อมูลยังอยู่ในชื่อของคุณพ่อนะ 42,000 หุ้นแล้วหลังจากนั้นปี51เนี่ยมาอยู่ในชื่อของคุณพิธาแต่คุณพิธาบอกว่ามีเอกสารจากศาลเป็นคำสั่งศาลเป็นผู้จัดการมรดกปี50เราเลยเอาทำไทม์ไลน์ข้อมูลนี้ตามนายพิธาเลยนะค่ะพิธาบอกว่าเป็นผู้จัดการมรดกปี50แล้วนอกจากการเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยศาลยังระบุได้ว่าเป็นทายาทผู้มีส่วนได้เสียในมรดกด้วยคุณพิธาเนี่ยค่ะนะปี2550หุ้น ITV 42,000 หุ้นอยู่ในชื่อนายพิธานะแล้วหลังจากนั้นนายพิธาก็ไปสมัครส.ส.เดือนเมษายนปี66แล้วหลังจากนั้น25พฤษภาคม66ค่อยปรากฏภายหลังว่าได้โอนหุ้นไปให้กับทายาทคนอื่นแล้วคุณพิธาก็อ้อมแอ้มตอบว่าผมจำไม่ได้ว่าโอนวันไหนโอนให้ใครขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะแต่คุณเลืองไกรเนี่ยแกไปได้ข้อมูลมาว่าโอนไปให้น้องชายคุณภาสินวันที่25พฤษภาคม42,000หุ้นซึ่งเป็นหนึ่งในทายาทแล้วมีฐานะเป็นน้องชายนะพี่โอนให้น้องค่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือโดยสรุปนะแต่ถามว่านั่นเท่ากับว่าหุ้นของคุณพิธาหุ้นที่อยู่ในชื่อคุณพิธาเนี่ยมันไม่ใช่ของคุณพิธาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้สมัครส.ส.แน่นอนแล้วใช่หรือเปล่าไม่ใช่มันยังไม่แน่เพราะอะไรต้องมีหลักฐานเอามายืนยันว่าถ้าเกิดว่าไอ้การโอนไปให้ทายาทเนี่ยจะมาอ้างว่าคุณพิธาสละมรดกแล้วเพราะฉะนั้นนายพิธาในฐานะทายาทผู้มีส่วนได้เสียในมรดกประกาศสละมรดกค่ะแล้วก็ไปบอกนายพิธาในฐานะผู้จัดการมรดกว่าฉันไม่เอาแล้วนายพิธาในฐานะผู้จัดการมรดกก็เลยโอนชายไปให้น้องโอนหุ้นไปน้องชายนายพิธาในฐานะทายาทอีกคนนึงเมื่อ25พฤษภาแล้วจะมาบอกว่านายพิธาตั้งแต่วันที่พ่อเสียไม่เคยเป็นเจ้าของหุ้นเลยนี่คือวิธีการที่เขาจะไปสู้กันค่ะแต่ถามว่าแล้วหลักฐานการสละมรดกล่ะมีไหมมันต้องมีนะมันไม่ใช่แค่ว่าโอนไปให้น้องชายเมื่อ25พฤษภาแล้วถือได้ว่าไม่มีชื่อพิธาแล้วไม่ใช่นะฮะในรายละเอียดการต่อสู้มันซับซ้อนกว่านั้นค่ะมันต้องมีหลักฐานว่าคุณสละมรดกตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันเป็นการสละมรดกจริงหรือเพราะเป็นผู้จัดการมรดกตั้งแต่ปี50จนถึงวันนี้16ปีเป็นผู้จัดการที่ไม่ได้จัดการเลยเหรอมรดกเนี่ยค่ะแล้วมรดกเนี่ยมันมีตัวอื่นบ้างหรือเปล่าที่ไม่ใช่หุ้นตัวอื่นเขาแบ่งกันไปหมดแล้วหรือเปล่าถ้าตัวอื่นแบ่งไปหมดแล้วมันจะเหลือแต่หุ้น 42,000 หุ้นที่ไม่ได้แบ่งเหรอมันยังเก็บไว้เหรอหรือจริงๆมันคือแบ่งแล้วนั่นแหละโดยที่คุณพิธาเนี่ยถือไว้ในชื่อตัวเองนั่นแหละหรือไม่เราไม่ทราบไงแต่คุณพิธาเนี่ยปฏิเสธแต่เวลาไปสู้เนี่ยสู้ได้แต่ศาลจะรับฟังได้เพียงใด
รรมเป็นเครื่องชี้เจตนาแล้วกรรมที่เราเห็นตอนนี้คือตั้งแต่วันที่มีชื่อถือหุ้น ITV ต่อจากบิดาเนี่ยไม่เคยมีการลงไว้เลยว่าเป็นในฐานะผู้จัดการกองมรดกในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นค่ะนะตั้งแต่ปี51จนถึงปี66นะเปลี่ยนที่อยู่ไปยังไงก็ไม่เคยแจ้งว่าในฐานะผู้จัดการกองมรดกเพราะฉะนั้นคุณพิธามีสิทธิ์ต่อสู้แต่จะรับฟังได้หรือไม่น้ำหนักมันเป็นยังไงอยู่ที่พยานหลักฐานถ้าบอกว่าสละมรดกเอาไปสละต่อหน้าใครมีเอกสารยังไงหรือเปล่ามันถึงจะมีผลย้อนหลังกลับไปถึงวันที่บิดาเสียชีวิตโน่นนะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งทางรอดของคุณพิธาหลังจากที่ทางรอดว่าไอทีวีไม่ใช่บริษัทกิจการสื่อเนี่ยดูจะตีบตันลงเพราะว่าถ้าเข้าองค์ประกอบอย่างที่เราเคยบอกก็คือเป็นบริษัทที่จดแจ้งว่าทำสื่อเอาไว้แล้วเคยประกอบกิจการสื่อทำทีวีทำวิทยุทำหนังสือพิมพ์จริงแล้วมีรายได้จากการทำสื่อค่ะนะค่าโฆษณาค่าอะไรต่อมีอะไรจากการทำสื่อแม้ว่าจะไม่ได้ทำสื่อนั้นแล้วไม่ได้มีรายได้จากสื่อนั้นแล้วแต่ไม่ได้ไปจดแจ้งยกเลิกวัตถุประสงค์การทำสื่อนั้นและกิจการนั้นยังไม่ปิดกิจการไปยังไม่ได้ยกเลิกกิจการถ้าเข้าองค์ประกอบทั้งหมดนี้กรณีที่ผ่านมาตายเรียบทุกรายค่ะแล้วคดีหุ้นสื่อ ITV เนี่ยจะรอดไหมล่ะเพราะฉะนั้นทางสู้อีกทางนึงที่เหลือคือผมไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นนั้นมันก็เลยมาเรื่องมรดกนี้